ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ครัวเจต้อยจ้ะซึ่งเลยจากที่พักประมาณแค่นิดเดียวประมาณ3นาที3นาทีที่พักก็คือตรงบ้านริมอ่าวเนาะมาลองชิมอะไรกันก่อนดิเขาตักแกงส้มแล้วเนี่ยขอบคุณปลาหมึกก็สดอ๋อเหรอเค็มกำลังดีไหมหมึกไข่เค็มมาชิมสิปลาหมึกจานใหญ่ตรงที่สุดคือปลาหมึกไม่สดมากกว่าหมึกจานใหญ่มากเลยคือทุกอย่างเขาจานใหญ่หมดเลยให้เยอะทุกอย่างเลยเป็นไงอ๋อเน้นไข่เนาะชอบที่เขาทำแบบเนื้อไข่เค็มแบบเละแล้วไข่เค็มที่มันแบบว่าบี้ไปแล้วใช่ไหมน้ำมันจะอร่อยน้ำมันเค็มกำลังดีมากเลยอ่ะต้องลองอยากรู้ราคาเลยอ่ะเมื่อกี้ตอนสั่งก็ไม่ได้ดูราคาหน้าหมึดอ๋อถูกมากเลยนะร้อยเดียวอ่ะใช่150อ่ะ150ก็ถูกอยู่ก็ไม่ถึงหลักร้อยไงถ้าไม่นั่นกรุงเทพก็3 400อ่ะจ๊ะหมึกก็ตัวใหญ่นะไม่ใช่หมึกเล็กนะเนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยจริงแกงส้มเป็นไงดีไหมเผ็ดแต่เขาให้ค่ะให้เครื่องแต่เขาทำรสจัดทุกอย่างปะเผ็ดจากใจเลยเผ็ดใช่ไหมเผ็ดนี่ก็อร่อยลูกดูทรงแล้วเขาน่าจะทำอาหารรสจัดทุกอย่างปะอร่อยของมันเอาทูฟูทูฟูใส่แบบเป็นแกงเป็นยำแบบกะทิด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแบบไม่ใส่กะทิใส่ลูกใส่เดิมมันคือใส่อ่ะเผ็ดเปรี้ยวสะใจอร่อยเปรี้ยวนั่งลองดูนุ่นมันหอมมากเปรี้ยวปิ๊บแปะออกมาเลยอ๋อหรอไม่ว่ามันเปรี้ยวปิ๊บนะไม่ขนาดนั้นหรอกแต่หมายถึงว่าสดชื่นสดชื่นสดชื่นแต่หมายถึงว่าพอไปรับเป็นคำแรกๆแล้วจะแบบว่าตกใจไปหน่อยเพราะว่าไปเจอบางร้านมันจะเน้นหวานไปเลยโอ้ยเขาให้เครื่องเยอะอยู่นะหมายถึงดูดิกุ้งปลาหมึกไข่ต้มไม่ถั่วแกงส้มก็อร่อยขาดใจอยากรู้จ้ะหอยจ้ะหอยหอยตัวใหญ่บึ้มชิมอย่างนี้ไม่เรียกชิมนะลูกชิมคำนี้ของพ่อน้ำมันอร่อยอ่ะเขาทำอร่อยจริงเว้ยเขามือหนักปะใช่ไหมเหมือนเครื่องอะไรหอมรสครบรสอ่ะอธิบายไม่ถูกเลยว่ะเหมือนหอยนางรมผสมกับหอยแครงหอยแครงไหมดูลองประมาณนั้นอ่ะแต่จะเหนียวกว่าแน่นกว่าหอยตลับแหละเคยกินหอยตลับใช่ปะพอกินเนี่ยจะรู้สึกแบบว่าเหมือนเคี้ยวรู้สึกได้เนื้อเลยอร่อยนะอร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยยังกรอบอยู่ไหมถ้ากรอบแม่จะกินได้เอาตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆเนี่ยหอยอร่อยมากเลยอ่ะเออใช่ไหมต้องให้ชิมก่อนกรอบไหมอุ้ยกรอบอุ้ยทั้งตัวอย่างเงี้ยเห็นมาไวนี่ก็จะไม่กรอบแล้วใช่นี่ถ้ากรอบมากินได้เพราะว่าไม่รู้รสปลาแล้วมันเหมือนเขาเกียบได้แม่กินได้สบายไม่มีรสปลาแล้วเพราะถ้ากรอบอ่ะจะลองเป็นน้ำปลาจริงไหมหอยอร่อยมากเลยอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็อร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างจริงโหราคาดีด้วยอ่ะจานละ100กว่าบาทเองอ่ะจบมาทุกอย่าง100กว่าบาทเอามีแกงส้ม200เพราะเราสั่งหม้อมาแต่จริงถ้าสั่งชาม180รู้สึกไม่คุ้มเลยเพิ่มหน่อยเดียวใช่เพราะคือไข่ปลามันจะปริมาณไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วป่ะอร่อยแต่อันนี้ให้ไข่เยอะมากเลยไม่เอาผักกินอะไรไหมไม่เอากลัวได้กินปลาไม่มีกลิ่นแม่ลองกินดูมันเหมือนแกงส้มไม่กินหอยหอยมันตัวโตจนน่ากลัวหอยอร่อยอร่อยแต่มันจะเป็นเหมือนกลิ่นข้าวหอยหอยหน่อยป่ะรู้ไอ้รสหอยมันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าชอบเลยอ่ะ
นี่ไงมันได้เคี้ยวมั้งกบด้วยอันนี้มันรู้สึกได้ว่าแบบเออรู้สึกว่าได้เนื้อมากเลยอ่ะอร่อยเครื่องแกงก็หอมมาก